สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมอยู่บริเวณถนนรัชดานะครับด้านหลังผมก็เป็นถนนพระราม3นะครับด้านข้างที่เห็นก็เป็นด่วนเฉลิมมหานครนะครับที่ต่อมาจากสะพานพระราม9นะครับฝั่งถนนพระราม3ผมจะมุ่งหน้าไปทางถนนสาธุประดิษฐ์นะครับจากบริเวณเรียบด่วนเนี่ยนะครับเพื่อมาชมการก่อสร้างสะพานขึงคู่ขนานสะพานพระราม9นะครับเดี๋ยวจะดูทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปสาธุประดิษฐ์แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือจากช่วงกลับรถสาธุประดิษฐ์ไปถนนพระราม3นะครับสำหรับการก่อสร้างสะพานขึงคู่ขนานพระราม9นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการด่วนพระราม3ดาวคะนองวงแหวนตะวันตกตรงนี้เป็นสัญญาที่4นะครับผู้รับเหมาก็คือชอการช่างนะครับเขาแบ่งออกเป็น5สัญญาด้วยกันตรงนี้ก็เป็นด่านเก็บเงินนะซึ่งเขาสร้างใหม่นะครับอันนี้เพื่อนสมาชิกแจ้งผมมานะตรงนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกมากๆเลยนะครับเป็นด่านที่สร้างมาใหม่แทนอันเดิมนะครับเพราะว่าด่านเดิมนี่ก็ไปทับกับเส้นทางการก่อสร้างตรงนี้เป็นช่วงที่ก่อนจะถึงถนนสาธุประดิษฐ์นะครับก็มีการสร้างเสานะครับต่อหม้อไว้ได้เยอะมากๆตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเมื่อคลิปก่อนนี้ก็ยังไม่เยอะเท่านี้นะครับตอนนี้ก็เร่งสร้างหน้าดูเลยเดี๋ยวผมจะกลับรถนะฮะกลับรถไปอีกฝั่งหนึ่งนะตรงนี้ก็เป็นจุดก่อสร้างของเขานะครับด้านหน้าก็เป็นถนนสาธุประดิษฐ์นะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวกลับนะครับตอนนี้เลี้ยวกลับมาแล้วนะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปถนนพระราม3นะครับก็สำหรับโครงการด่วนพระราม3ดาวคะนองวงแหวนตะวันตกนะครับที่ผมกำลังถ่ายทำอยู่นี้ก็เป็นสัญญาที่4นะครับจุดเริ่มต้นของโครงการก็อยู่บริเวณบางขุนเทียนนะครับช่วงวงแหวนตะวันตกนะตรงนั้นก็จะมีด่านบางขุนเทียนนะครับเขาเชื่อมกับมอเตอร์เวย์บางขุนเทียนเอกชัยแนวเส้นทางก็จะเป็นทางยกระดับนะครับ6ช่องจราจรนะครอบอยู่บนถนนพระราม2นะครับเมื่อวิ่งมาถึงแถวโรงพยาบาลบางประกอบ9นะครับตรงนั้นก็จะมีต่างระดับดาวคะนองนะครับเส้นทางก็จะเลี้ยวขวานะครับแล้วก็ยกระดับค่อมด้านบนของด่วนเฉลิมมนครอีกครั้งหนึ่งนะครับจนไปถึงด่านสุขสวัสดิ์ตอนนั้นก็จะสร้างสะพานขึงคู่ขนานสะพานขึงคู่ขนานมี8ช่องจราจรนะครับแล้วก็ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาถึงต่างระดับบางโคลนะครับตรงที่ผมกำลังถ่ายคลิปอยู่นี้ฝั่งนี้ก็มีการขึ้นเสาต่อหม้อไว้ได้เยอะเลยนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยผมเห็นมีอยู่ 2-3 ต้นนะครับตอนนี้ขึ้นมาพรุบๆเลยนะฮะในฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปถนนพระราม3ในอนาคตอันใกล้นี้ครับก็จะเห็นนะเป็นทางด่วนนะครับที่เกิดขึ้นมานะครับเกิดขึ้นมาใหม่นะตรงนี้ก็จะช่วยระบายรถไปได้มากเลยที่จะวิ่งไปทางแถว
ฝั่งเรียกว่าด้านทิศใต้นะครับแถวชะอำแถวเพชรบุรีนะครับตรงนี้ก็จะรับไปเลยนะจากสะพานขึงคู่ขนานนะครับวิ่งยาวไปพระราม2แล้วก็ไปนู่นเลยเอกชัยนะครับเพราะว่าช่วงนี้การจราจรแถวถนนพระราม2เนี่ยนะครับเขาไม่มีทางด่วนเลยนะครับตรงนั้นนะก็จะทำให้รถนี่หนาแน่นไปตลอดนะครับเวลามีเทศกาลนี่ก็ลำบากเลยนะครับต่อไปก็จะดีขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าก็จะมีทางด่วนนะครับไม่จะเป็นด่วนพระราม3ดาวคณอวงแหวนตะวันตกนะครับหรือมอเตอร์เวย์ก็ไปช่วยแบ่งเบาไปได้เยอะนะครับตรงนี้ก็เป็นการก่อสร้างนะครับในฝั่งสะพานพระราม9นะครับกำลังทำต่อหม้อกันอยู่นะฝั่งริมน้ำนะครับด้านนี้ก็เป็นด้านสวนสาธารณะนะครับก็อยู่ทางฝั่งด้านทิศใต้ของสะพานพระราม9นะครับสวนเฉลิมพระเกียรติ6รอบอันนี้ก็ยังเงียบๆนะครับเพราะว่าเป็นช่วงบ่ายๆนะแล้วก็เป็นวันธรรมดานะครับถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยแล้วถ้าเป็นช่วงเย็นๆเนี่ยก็จะมีประชาชนออกมาวิ่งออกกำลังกายกันแถวนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศริมน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ด้านข้างนะของสะพานพระราม9นะครับจะมีการก่อสร้างอยู่ฝั่งตรงข้ามนู้นนะก็อยู่ไปทางเรียกว่าจากสะพานพระราม9ก็ไปทางทิศตะวันออกด้านนู้นก็เป็นด้านฝั่งราชบุรณะนะครับก็จะมีการก่อสร้างเสาต่อหม้อริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามที่ผมยืนอยู่เนี่ยนะครับอีกฝั่งนึงตรงนี้ก็เป็นฝั่งถนนพระราม3นะครับก็มีการก่อสร้างอยู่นำมาฝากกันนะครับการก่อสร้างสะพานขึงคู่ขนานพระราม9นะครับก็เป็นโครงการด่วนพระราม3ดาวคะนองวงแหวนตะวันตกนะครับก็ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ